ขออนุญาตโฆษณาหน่อยนิตยสารลิฟส์วันนี้วางแผงแล้วทั่วทั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็ทั่วต่างจังหวัดวางแล้วหลังจากโกลาหลมา 3-4 วันนะคะเพราะผลิตไม่ทันจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้มีลายเซ็นของกำนันสุเทพเดี๋ยวนี้ลายเซ็นสีทองค่ะสวยมากอลามตาบอกว่าแบบบางคนบอกว่าหล่อกว่าตัวจริงไม่อันนี้เฉพาะหน้าปกเท่านั้นค่ะส่วนหน้าในยังอ้วนดำเหมือนเดิมค่ะเน่ดำเหมือนเดิมอ้วนดำเหมือนเดิมเมื่อวานกำนันเล็กสั่ง100เล่มส่งสุราษฎร์ธานีอ่ะมันเมื่อมเลยมันเมื่อมตอนนี้รังสีมาลอดรัศมีมี100เล่มค่ะเอาแล้วพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลมี100เล่มประกาศอย่างนี้งานเข้าแล้วกำนันเล็กมี100เล่มค่ะและคุณจุติไกรเริ่มมี300เล่มค่ะโอ้นะฮะณัฐพลทิพย์สุวรรณมี300เล่มค่ะนะฮะสาธิตวงศ์หนองเตยมี50เล่มค่ะคือส่งพลภาพไปควาดซื้อไปยืนเข้าแถวคุณวิทยาแก้วพลใดต้องส่งคนมา10คนยืนเข้าแถว3ชั่วโมงอ่ะซื้อนะฮะแล้วในนี้เนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์เปิดใจเปิดใจอันนี้เปิดใจลุงกำนันบางส่วนบางท่วนบางตอนจากพ็อกเก็ตบุ๊กเอามาลงที่นี่อะฮะเอามาลงที่นี่ก่อนและฉบับยาวอยู่ในพ็อกเก็ตบุ๊กเปิดใจลุงกำนันพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการพัฒนาพลังแห่งการปฏิรูปค่ะเสียงนกหวีดซึ่งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยเราอยากได้ประเทศไทยที่ดีกว่าดีขึ้นเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้เราจึงตามเสียงนกหวีดของลุงกำนันออกมาเป็นมวลมหาประชาชนค่ะครเราไม่ได้ทำเพื่อพรรคประชาธิปัตย์เราไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดแต่เราทำเพื่อประเทศไทยในนามของลูกของประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ทำในนามของแม่ยกพ่อยกหรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดแต่เราทำในนามของลูกหลานประเทศไทยที่ต้องการปฏิรูปให้ประเทศนี้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะและนี่คือกำนันเล่ากำนันเล่าเรื่องราวประวัติของกำนันคนบ้านนอกคนนี้เด็กชายบ้านนอกเรียนสอบตกเลยนะสอบตกก็มาแล้วได้ที่หนึ่งก็มาแล้วเอนทรานติดไปอยู่อเมริกาจบจากอเมริกาปริญญาโทกลับมาเป็นกำนันปริญญาโทคนแรกของประเทศไทยค่ะและก็เป็นผู้นำในการเป่านกหวีดอันนี้บางช่วงบางตอนนะคะบางส่วนจากพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่ในนี้ค่ะแต่พ็อกเก็ตบุ๊กจะมีต้นเดือนเมษาซึ่งจะลึกกว่านี้ลึกสุดใจและเบื้องหลังปี53เบื้องหลังปี53ที่คุณไม่เคยรู้จะได้รู้นะคะอันนี้จากกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอ้วนดำเหมือนเดิมมีรูปเดียวนะคะที่หล่อชู2มืออย่างเงี้ยชู2มือเหมือนเดิมเลยเอกลักษณ์สู้ด้วยกันนะครับสู้ด้วยกันนะครับและรอเสียงหากการชุมนุมใหญ่ก็ตอนนี้มีวางแผงแล้วตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็มีที่เนี่ยแหละค่ะที่สวนลุมเราไปขอจากร้านหนังสือบางส่วนมานะคะและนอกจากนี้ในนี้ก็ยังมีกปปส.ทุกคนมีคุณธัญญามีพี่ออฟพงพัฒน์ลูกสาวพี่ออฟพงพัฒน์แนวร่วมค่ะอาจารย์เสรีอาจารย์สมเกียรติมีอาจารย์เจิมศักดิ์ค่ะนี่ลูกสาวคุณเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นลูกสาวออฟพงพัฒน์ไหมเท่มากเลยนี่ครั้งแรกเท่มากผู้หญิงเท่มากสวยมากเป็นนางเอกได้เลยนะแล้วคุณดีมากแล้วสูงกว่าแม่อีกนี่คือลูกสาวคนโตของออฟพงพัฒน์ที่มานั่งแจกข้าวแจกน้ำล้างถ้วยล้างชามปัดห้องน้ำอยู่ในที่ชุมนุมค่ะเรียนเมลเบิร์นไปเทอมกลับมาก็มาช่วยพ่ออยู่ในที่ชุมนุมพ่อก็มาช่วยกวาดถนนทำนู่นทำนั่นทำนี่มีคนที่นั่งบัญชาการคือผู้หญิงคนเนี่ยค่ะกระโปรงเนี่ยค่ะบัญชาการสั่งลูกสั่งผัวเลยไปอยู่เป็นมวลมหาประชาชน พี่แดงคือคนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบเห็นได้ในที่ชุมนุมนี่แหละมาอยู่กับพี่แดงบอกว่าฉันทำวันนี้เพราะคำสอนที่ถูกจุดยืนที่ควรพี่แดงธัญญาบอกคำสอนที่ถูกจุดยืนที่ควรค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีบทสัมภาษณ์พิเศษของบีพุทธิพงศ์ปุณกันชุมพลจุลสายณัฐพลทิพย์สุวรรณทยาทิพย์สุวรรณนะคะแล้วก็บทสัมภาษณ์พิเศษน้ำทิพย์เทือกสุบรรณน้ำทิพย์ลูกสาวกำนันเข็มน้องเข็มที่ทำกระเป๋านี่เคยเห็นมั้ยลูกสาวกำนันเอากำนันแล้วใส่วิกนะเป็นลูกสาวกำนันเลยอ่ะหน้าเหมือนบิดายังกะแกะอันนี้คุณเข็มนะเข็มนะที่ทำกระเป๋าขายแล้วก็ถ่ายรูปอีกคนนึงนี่น้ำทิพย์นี่ดูเหมือนกำนันมากนี่เหมือนที่สุดเหมือนยังกับผีหลอกเหมือนจริงดูดิแต่เป็นลูกใหม่นะที่เราไม่เห็นเวลาเดินใช่ไหมทั้งสองคนนี้ก็ร่วมเดินด้วยตลอดเดินตลอดนี่ดูเลยกำนันไหมอ่ะดูในหน้าตาเนี่ยคุณสุเทพเจ้าสุบรรณเลยนะน้ำทิพย์จบมาจากพลัสสกูลและโคลัมเบียจบเมืองนอกนะอีกคนนึงจบอังกฤษแขแสงเที่ยวสุบานวิศวะค่ะลูกสาวกำนันคนนี้เป็นวิศวะอีกคนนึงเป็นทำงานทางด้านสถาปัตย์เนาะนี่สวยไหม
นี่ลูกชายลูกชายก็เรียนจบจากเมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้แคสแสงจบวิศวะนะลูกสาวจบวิศวะลูกสาวกำนันจบวิศวะแล้วก็เรียนเมืองนอกนะฮะแล้วก็มีนี่กลุ่มลูกชายกำนันน้องขิงทั้งหมดนี่เลยค่ะลูกสาวแกคนนี้วิศวะอิมพีเรียลอังกฤษคนนี้วิศวะธรรมศาสตร์คนนี้จบสถาปัตย์จากนิวยอร์กนี่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์จากออสเตรเลียนี่จบออกฟอร์ดค่ะจบเศรษฐศาสตร์การเมืองจากออกฟอร์ดลูกกำนันน่ะลูกกำนันหมดเลยทั้งแก๊งเลยค่ะนี่สองคนวิศวะลูกผู้หญิงแล้วเรียนวิศวะคิดดูดิเนี่ยวิศวะแขแสงวิศวะนะแต่ในที่ชุมนุมเราจะไม่ได้เห็นลูกนี้หรอกไม่เห็นลูกนี้ค่ะนี่พุทธิพงษ์ปุณการนะฮะนี่มีสมจิตมีชัดชัยกนกรัฐวงศ์สกุลกนกด้วยอันนี้ถ้าถ่ายต่ำลงมาจะเห็นเก่งกะสั้นเก่งกะสั้นณัฐพลค่ะลูกหมีชุมพลจุลสายหล่อสายตานี่แบบว่าโอ้ดูดิดูสายตาดิหล่อไหมอ่ะลูกหมีอ่ะชุมพลจุลสายอ่ะดูเห็นไหมอ่ะเห็นไหมสายตาเนี่ยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะโอ้นี่นะมีทยาทิพย์สุวรรณนะฮะมีทุกคนเลยมีอัธวิทย์ด้วยนี่ดูพี่ออฟดูพี่ออฟดูพี่ออฟพงพัฒน์เนี่ยผมสลวยสวยแก่มอนี่พี่ออฟพงพัฒน์โอ้โหยังกับซันชิโร่เลยพี่ออฟพงพัฒน์นี่แล้วนี่ดูนี่ดูดูป้าดูป้าดูป้าเอ๊ดูป้าเพชรเพียบเพชรเพียบเพชรเพียบผมไปอ่านเนี่ยเพิ่งรู้ว่าที่เจ๊ไม่ชอบกินผลไม้สดเพราะว่าสมัยเด็กที่บ้านขายผลไม้สดมันด่าขายนี่ดูนี่นี่เห็นมั้ยโอ้นี่เด็กมากเลยเด็กมากรีทัชช่วยคุณได้รีทัชช่วยคุณได้นี่เดี๋ยวแจ้งสคบนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะนี่ผอมผอมนี่นี่ DKNY เสื้อ DKNY เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่แก้วน่ะนี่เป็นไงล่ะดูเพชรซะก่อนดูเพชรซะก่อนเป็นไงล่ะดูเพชรกรขนตา3อันซ้อนกันน่ะงาน100บาทหาซื้อได้แล้วไม่ต้องโกลาหลแล้วแต่ที่สำคัญคือบทสัมภาษณ์กำนันไงทำไมถึงออกมาเลขาธิการผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรวันนี้ต้องมานั่งตรวจหม้อข้าวหม้อแกงถังล้างชามตรวจกองขยะนะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือผ้าขม้าที่บอกเป็นผ้าขม้าคู่ชาตินะฮะเป็นผ้าขม้ามีคุณศักชัยกายคุณชัยราชวัฒน์จับมือกันนี่ผนึกกำลังกันของสองผู้ยิ่งใหญ่ในสองวงการเนี่ยนะฮะเคลียร์ออกมานะคะคุณชัยราชวัฒน์ออกแบบผู้ใหญ่มาเป่านกหวีดไอ้จอยเป่านกหวีดไอ้จอยบอกว่าอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินอันนี้เป็นคำจากกอรมน.เก่าซึ่งนำขึ้นมาใช้ในวันที่มันจะแบ่งแยกแผ่นดินนี่แหละตรงกับปปช.นี่แหละผ้านี้ทันสมัยมากเป็นผ้าขม้าราชบุรีนะฮะนำมากระบวนการ3ชั้น1ฟอกด้วยโคลนให้สีซีดจางสวยงามพาสเทลแล้วก็ปั่นด้วยหินภูเขาไฟให้ผ้านุ่มเสร็จแล้วก็ปั่นด้วยการใช้น้ำหนักของลูกกอล์ฟก็ไปทุบให้นวลละออตาแล้วจากนั้นจึงสกรีนลงไปด้วยลายเส้นคมชัดมีลายเส้นชัยราชวัฒน์ค่ะทั้งหมดนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างศักชัยกายและชัยราชวัฒน์2ศิลปินเบอร์1ของประเทศไทยเพื่อผ้าขม้ากู้ชาติรายได้ยกให้กปปส.ค่ะ 2,000 บาทมีเพียง 1,000 ผืนเท่านั้นเองแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะตอนนี้เหลือประมาณแค่300ผืนใครอยากเป็นเจ้าของเย็นนี้เจอกันที่เต็นท์ค่ะซึ่งอันนี้สวยมากผ้านิ่มมากจริงๆผ้านิ่ม3ขั้นตอนไงแล้วสวยมากนะเนี่ยผ้านี้สวยมากเป็นผ้าคล้องไหล่ได้เลยทันสมัยมั้ยทันสมัยมั้ยเอาคาดพุงได้มั้ยคาดพุงสวยมากกำนันนี่ๆคาดพุงก็ได้โอ๊ยสวยสวยสวยยังไม่ได้คาดสวยสวยจะได้ไปแล้วนี่ใช่ไหมได้แล้วอ่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้มาจากคุณภรรยาท่านเกษตรค่ะตัวอย่างภรรยาเอาออกมาของภรรยาท่านเกษตรของน้าแต๋วพับดีๆนี่คือน้าแต๋วเขาเป็นตัวอย่าง 2,000 บาทนะจริงๆผ้านิ่มจริงสวยจริงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องข้าวชาวนาเงิน 20,000 ล้านกิติรัตน์นกหวีดกรีดหัวใจกิติรัตน์รีบเซ็นเลยหลังจากเจอนัดเป่านกหวีดเข้าไปมันเป็นยังไงคะครับกรณีเรื่องข้าวเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้ก็คือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยโกงกินในโครงการจำนำข้าวจนไม่มีเงินหมุนกลับมาเพื่อเอาไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนานี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ติดหนี้ค่าข้าวชาวนาอยู่ 120,000 ล้านบาทชาวนายังไม่ได้เงินค่าข้าวเกือบ1ล้านครัวเรือนแล้วติดค้างค่าข้าวมาตั้งแต่ก่อนจะยุบสภา
แต่พอยุบสภาปุ๊บรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถที่จะไปกู้เงินได้ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องขายข้าวอย่างเดียวแต่ที่ผ่านมารัฐบาลทำไมไม่ขายก็เพราะว่าเป็นการทุจริตในการระบายข้าวอ้างว่าขายรัฐต่อรัฐแต่แท้ที่จริงแล้วให้พรรคพวกตัวเองเนี่ยมาผูกขาดการรับซื้อข้าวจากรัฐบาลอ้างว่า G2G อ้างว่าเป็นรัฐบาลจากต่างประเทศแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นบริษัทเอกชนมาแอบซื้อในราคาถูกกว่าตลาดทำให้ได้รัฐเนี่ยได้รับเงินมานิดเดียวก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายชาวนาแล้วข้าวที่ได้ไปก็ไม่ได้เอาส่งออกนอกประเทศเวียนขายกันอยู่ในประเทศนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีเงินแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลดิ้นรนจะเป็นจะตายเพราะถูกชาวนาออกมาประท้วงต้องขายผ้าเอาหน้ารอดทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินจะได้มาบรรเทาเบาบางจะได้มาสร้างภาพว่าจ่ายเงินให้ชาวนาล่าสุดจะไปขอเอาเงินทดรองราชการเงินสำรองจ่ายจากงบกลาง 20,000 ล้านบาทเพื่อมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาติดชาวนาอยู่แสนกว่าล้านนะครับแต่ขอยืมมา 20,000 ล้านจากงบกลางจะเอาไปจ่ายค่าข้าวกกต.อนุมัติให้ใช้ได้แต่กกต.มีเงื่อนไขว่าต้องขายข้าวเอาเงินมาใช้หนี้งบกลางภายใน31พฤษภาคมก็คือ3เดือนมีนาเมษาพฤษภา3เดือนถ้าคุณขายข้าวได้เดือนละ 1,000 ล้านหรือไม่ก็เดือนละ800ล้านเนี่ย800ล้าน3เดือนก็คือ 24,000 ล้านคุณก็จะมีเงินพอที่จะมาใช้หนี้งบกลางเพราะงบกลางนั้นต้องเอาไปใช้ในด้านอื่นๆแก้ภัยแล้งอะไรต่างๆนานามันต้องใช้เหมือนกันเอาไปใช้ชาวนาได้เอาไปก่อนได้แต่ต้องขายข้าวเอาเงินมาจ่ายคืนให้งบกลางภายใน31พฤษภาแต่ปรากฏว่าผ่านมาหลายสัปดาห์นะครับยังไม่สามารถที่จะเอางบกลางตรงนี้ไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาได้เพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีไม่กล้าเซ็นรัฐมนตรีกลัวติดคุกกลัวว่าจะไม่สามารถขายข้าวเอาเงินมาจ่ายคืนงบกลางได้ภายใน31พฤษภา 20,000 ล้านอ้าวทำไมล่ะก็อ้างว่าสามารถขายข้าวได้เดือนละ 1,000 ล้านเดือนละ800ล้านเดือนละ 8,000 ล้านขออภัยแล้วทำไมจะไม่สามารถที่จะเอาเงินไปใช้หนี้งบกลางได้ทำไมนั่นแสดงว่ารัฐบาลโกหกอีกแล้วหรือเปล่าโกหกว่าจะขายข้าวได้แต่จริงๆเนี่ยไม่มีปัญญาขายโกหกว่าจะเอาไปใช้งบกลางแต่จริงๆแล้วไม่มีเจตนาจะใช้เงินขายข้าวก็จะเอาไปจ่ายหนี้ให้ชาวนางบกลางก็จะเอาไปใช้อย่างอื่นแต่หลอกชาวนาไปก่อนหลอกไปวันๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่าสุดนะครับหลังจากถูกกดดันทุกวิถีทางกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งยังไม่ได้ลงนามอนุมัติงบทดลองราชการ 20,000 ล้านเนี่ยจนทำให้ชาวนารอเกอร์มานานเนี่ยสุดท้ายก็ลงนามไปแล้วแต่ล่าสุดลงนามไปแล้วเนี่ยนะครับกรมบัญชีกลางก็ได้โอนเงิน 20,000 ล้านไปที่ธกส. 20,000 ล้านนะครับเป็นเงินยืมเงินทดลองราชการไปจ่ายชาวนาก่อนแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลต้องเอาเงินที่ได้จากการขายข้าวมาจ่ายคืนงบกลางก่อนวันที่31พฤษภาคมจำไว้เลยนะครับขีดเส้นใต้เอาแปะข้างฝาไว้เลย31พฤษภาคม3เดือนหลังจากนี้ถ้ารัฐบาลขายข้าวได้แล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับขายข้าวได้ต้องเอาเงินไปจ่ายเข้างบกลางไปใช้หนี้งบกลางเพราะไปยืมเขามาก่อนจะไม่สามารถเอาเงินที่ขายข้าวได้เนี่ยไปใช้หนี้ค่าข้าวให้ชาวนาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาถ้าบอกว่าเฮก็เฮเฉพาะคนที่จะได้เงิน 20,000 ล้านบาทก้อนนี้เท่านั้นแต่คนที่ยังติดค้างค่าข้าวอยู่เนี่ยที่รัฐบาลยังติดหนี้อยู่เนี่ยอีกเกือบ 100,000 ล้านเก้อนะครับท่านจะต้องเก้อไปอีกอย่างน้อย3เดือนเพราะ3เดือนหลังจากนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะเอาเงินจากการขายข้าวไปจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาได้โดยตรงต้องเอาไปใช้หนี้งบกลางเป็นธรรมดาผมติดหนี้สมมติว่าติดหนี้คุณทะเกิงสมทรัพย์อยู่สัญญาคุณทะเกิงว่าเนี่ยเอ้ยขอยืมเงินเจ๊ปองมาเอาไปใช้หนี้ให้คุณทะเกิงก่อนแต่สัญญาว่าเนี่ยได้เงินมาเมื่อไหร่นะจะเอามาใช้หนี้เจ๊ปองก่อนผมไปได้เงินจากที่อื่นมาผมจะเอาไปใช้คุณทะเกิงเลยได้ไหมไม่ได้นะครับผมต้องมาใช้หนี้เจ๊ปองนี่คิดง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาท่านโปรดทราบหลังจากนี้3เดือนรัฐบาลไม่มีแหล่งเงินไหนเลยที่จะมาจ่ายค่าข้าวให้ท่านอย่างน้อย3เดือนจะติดค้างท่านไปอีกอย่างน้อยเกือบ 100,000 ล้าน
นี่คือผลกระทบจากการไปเอาเงินทดรองราชการเนี่ยจากงบกลางมาจ่ายก่อนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเฮเนี่ยคือเฮเฉพาะชาวนาส่วนน้อยที่จะได้จาก 20,000 ล้านแต่ชาวนาส่วนใหญ่อีกเกือบแสนล้านแสนล้านบาทที่รัฐบาลติดค้างท่านจะต้องเก้อไปอีกอย่างน้อย3เดือนนี่แหละครับเป็นมุมกลับเป็นความจริงที่ชาวนาต้องรับรู้และท่านต้องตัดสินใจท่านจะรอให้รัฐบาลชุดนี้รอการเลือกตั้งซึ่งวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนัดให้กกต.มาชี้แจงนัดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาชี้แจงนัดให้ผู้ถูกร้องมาชี้แจง 9:00 น.กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้รับคำร้องจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์กิตติพงษ์กมลธรรมวงศ์ให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะทำไมเป็นโมฆะมีเหตุผลอยู่ประมาณ5เหตุผลเช่น1การเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อ2กุมภาพันธ์นั้นไม่ได้จัดวันเดียวทั่วราชอาณาจักรมันจัดเป็นขยักขยักมีอีกอย่างน้อย28เขตยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับฟังคำชี้แจงและตอนบ่ายไม่แน่ว่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาเลยหรือไม่ต้องติดตามตอนบ่ายส่วนพรรคเพื่อไทยศาลยังไม่ทันตัดสินประกาศไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่โพคิมบอกว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุติธรรมเขาก็สามารถที่จะปฏิเสธได้และพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ไปยื่นกกต.ยุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในสมัยเจริญช่างค่ะ10ปีด้วยค่ะคแล้วก็ศาลอนุมัติหมายจับมือปืน2คนคนหนึ่งคือธวัชชัยพรหมจันทร์ซึ่งอยู่ในรถของสุทินกรณีสุทินธราทินศาลออกหมายจับ2คน1ธวัชชัยพรหมจันทร์ซึ่งอยู่ในรถของสุทินและอีก1คือนิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือมือปืนป๊อปคอร์นในเหตุการณ์หลัก4คือศาลอนุมัติหมายจับคนที่อยู่ในฝ่ายที่ถูกกระทำถูกฆ่าใช่ใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับตำรวจขอหมายใครไปอ่ะวันนี้ต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ซึ่งเราปิกนิกเดย์แต่เขาออกไปเลือกตั้งและติดตามดูตอนต่อไปของการลุกคืบของปปช.ปปช.จะดำเนินการพิจารณาเรื่องกรณีนายกรัฐมนตรีจารุพงษ์และณัฐวุฒิเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นจากลั่นกองรบที่โคราชแล้วพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของสมศักดิ์กับนิคมใช่ในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เนี่ยกรณีต่างๆกำลังจะถูกปลดล็อกทีละล็อกทีละล็อกทีละล็อกด้วยกฎหมายด้วยกฎหมายส่วนและสุดท้ายศาลจะโดนระเบิดศาลจะต้องโดนระเบิดแน่นอนแท้ๆเลยวันนี้ต้องโดนไม่ใครคนใดคนหนึ่งต้องโดนและหมดเวลาของเราแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรามีกิจกรรมมากมายที่นี่เราต้องการน้ำขอบริจาคน้ำด่วนเลยน้ำจานช้อนจานพลาสติกน้ำจานพลาสติกช้อนน้ำยาล้างจานจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะน้ำเราใช้วันละแสนขวดน้ำคือชีวิตใครมีน้ำเหลือเฟือไฟเจือจานเราบ้างมาบริจาคได้ที่กองอำนวยการของเรานะคะและนี่เสื้อเซเลซิส300บาทซื้อได้ที่เต็นท์ศักชัยกายเสื้อสมชายแก้วทองมีอยู่มากมายที่เต็นท์ศักชัยกายและทุกๆเต็นท์ที่รายล้อมรอบบริเวณนี้รายได้ทั้งหมดยกให้กับกปปส.สำหรับเคลื่อนไหวปฏิรูปประเทศไทยวันนี้คุณสันติสุขและดิฉันลาไปก่อนนะคะพร้อมกับพี่น้องประชาชนของเราจากสวนลุมพินีผู้ที่ปักหลักพักค้างอยู่ร่วมกับเราในการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปเจอกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้แต่ค่ำคืนวันนี้เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนกทมเราจะมารวมตัวสำแดงพลังกันที่นี่สวนลุมพินีเพื่อการนี้ปฏิรูปประเทศไทยสวัสดีค่ะ